ส่วนที่จังหวัดสงขลานั้นเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังจับขบวนการลักลอบขนกัญชาเกือบ500กิโลกรัมจากชายแดนไทยลาวเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดสตูลนายอานันอาดมอายุ30ปีนายชัดนาคมาอายุ35ปีและนายวิทย์วัฒนาอายุ40ปีถูกตำรวจตะเวนชายแดนที่43สงขลาร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนที่22อุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มได้ พร้อมของกลางกัญชาอาัดแท่งจำนวน493แท่งเฮโรอ,อีนและไอซ์อีกจำนวนหนึ่งธนบัตรไทยและธนบัตรมาเลเซียอาวุธปืนพกสั้นและรถยนต์ได้ที่ศูนย์อาหารเทศบาลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากสายว่ามีนัก้ายาเสพติดจ,จากภาคใต้ได้สั่งซื้อกัญชาจากนัก้ายาเสพติดชาวลาวเจ้าหน้าที่จึงได้พรางตัวเป็นผู้ลำเลียงและขอควบคุมการลำเลียงยาเสพติดส่งให้ในายทุนผู้สั่งซื้อเครือข่ายยาเสพติดจ,จากจังหวัดสตูล จ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรรัตตภูมดิดำเนินคดีต่อไป